มีบทวิเคราะห์ออกมาจากนโยบายของประธานาธิบดีโดนัด์ทรัมป์นะครับเราเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่การขึ้นมาของรอบที่แล้วนะของทรัมป์เนี่ยมีการชี้หน้าไปที่ประเทศจีนอย่างรุนแรงแล้วก็มีการตั้งกำแพงภาษีแบบโอ้โห พวกนักการเมืองเนี่ยเพื่อนๆก็นะฮะคุณก็รู้อยู่ว่าประเทศไหนกับประเทศนั้น,นมันก็เหมือนกันแล้วแหละนะฮะบางทีเนี่ยเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เขาก็ทำของเขาอะนะมันก็เป็นบทบาทของเขานะแต่ว่าเรื่องของการลดภาษีนะฮะเรื่องของการกีดกันสินค้าจีนเนี่ยมันก็กลับมาอีกแล้วล่าสุดครับโดนัลด์ทรัมป์ฮะเตรียมพร้อมที่จะขึ้นกำแพงภาษีอีกจึมครึมเลยนะฮะเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่มาจากจีนจะมีภาษีอย่างต่ำเนี่ย 60%อ้ my god นะฮะเนี่ยเตรียมตั้งกำแพงภาษีเพิ่มอีก60%นยทุกๆอย่างที่มันจากจีนเนี่ยตั้งมันไปหมดเลยแล้วกันนะทุกๆอย่าง60%แล้วก็เตรียมบังคับใช้เลยภายในเนี่ยแหละปีหน้าพอพอเวลาเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเตรียมเริ่มนโยบายนี้เลยนะครับแล้วก็ลดภาษีให้คนอเมริกันต่ออันนี้คือภาพหลักๆของโดนัลด์ทรัมป์นโยบายหลักๆเลย1นึคือลดภาษีหนักๆให้คนอเมริกัน2คือตั้งกำแพงภาษีให้กับสินค้าจีนนะฮะเพื่อเอาใจคนอเมริกันนะฮะมีบทวิเคราะห์นะทางอิคานอมิส ออกมานะบอกว่ามันมุ่งเน้นเรื่องของเรื่องของผลลัพธ์การเลือกตั้งมากจนเกินไปนะโดยที่ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมานะไม่ว่าจะเป็นของทั้งโลกแล้วก็ของอเมริกาเองนะครับมีการประเมินเอาไว้นะถ้าโดนัลด์ทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาระดับนี้จริงๆนะหกเนี่ยจะมีเศรษฐกิจที่จะต้องเสียหายไปกว่า500บิลเลียนห้าแสนล้านนะดอลลา,าร์สหรัฐทั่วโลกนะกับเศรษฐกิจโลกนะยำ้ำเพราะาอะไรครับเพราะว่าซัพพลายเชนมันจะถูกตัดไป โลกที่เคยบอกว่าเป็นโลกาภิวัตนะ์ globalization โลกที่มันเคยเชื่อมต่อกันทุกๆอย่างลิงก์หากันมันไม่ใช่แล้วนะฮะต่อไปนี้เราจะซื้อของกันก็ต่อเมื่อเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเราจะซื้อของกับเพื่อนเท่านั้นเพื่อนขายแพง ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะซื้อกับเพื่อนอมันก็จะเริ่มมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบทวิเคราะห์นี้นะครับวิเคราะห์กลับมาต่อนะฮะเรื่องของผลกระทบที่จะเด้งกลับมาหาสหรัฐอเมริกาส่วนตัวมองว่าอันนี้ผมคิดเองส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเราขึ้นกำแพงภาษีแบบนี้มากจนเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอเมริกาเนี่ยก็จะเสียผลประโยชน์นะหนคือคนอเมริกันเนี่ยจะได้ใช้ของที่คุณภาพไม่ดี ย้ำว่าไม่ดีมันจะไปดีได้ยังไงอ่ะก็ของถูกๆดีๆมันเข้าประเทศไม่ได้นะมันได้จากของแพงๆมันก็ซื้อได้ไม่กี่ชิ้น1คือมันซื้อได้ไม่กี่ชิ้น2คือบางอย่างมันก็เข้าไม่ได้ก็ต้องไปใช้ของที่ผลิตในประเทศซึ่งผลิตได้ไม่ดีเท่าเพราะว่าต้องยอมรับนั่นหลายๆเรื่องเนี่ยจีนผลิตดีกว่าแล้วแล้วก็คนที่มาผลิตในประเทศเนี่ยต้นทุนเขาก็สูงกว่าค่าแรงสูงกว่าค่าพลังงานสูงกว่าค่าเช่าที่สูงกว่าทุกอย่างสูงกว่าหมดเลยแล้วต้นทุนก็ออกมาสูงกว่านะปรากฏว่าใช้ของแงงออฟททททีีีี่่่่่2ผผมมม3น มันไม่ได้กระทบเรื่องของสินค้าที่มันเป็น finish g o o d อย่างเดียวนะมันกระทบเรื่องของไอตัว material นะหรือพวกใช้เลียวเนะี่ย material เนี่ยเวลามันเข้ามาสู่ในในอเมริกาเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นชัดเจนนะสมมติจะต้องนําเข้าอะไรบางอย่างมาเพื่อเอามาผลิตแล้วก็ออกมาเป็น product เนี่ยต้นทุนโดนเข้าไปอีก60%เนี่ยมันไม่สะดวกหลังจากนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นเรื่องของการ lay off คนงานนะฮะอันนี้คือผลกระทบที่มันจะตีย้อนกลับมาหาคนอเมริกันเองนะเ,นเวลาเราตั้งแพันแอมดีหนักๆแบบนี้นะเพราะมันไม่อ ปล่อยให้เป็น,ปนไปตามกลไกการตลาดมันอาจจะต้องเกิดการเลิกออฟตามมาทีหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นทุนก็สูงขึ้นอะ่ะมันไม่ไหวอ่ะนะฮะมัน ลดแมทเรียไว่ได้ก็ลดคนละกันนะสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะกลับย้อนไปหาอเมริกาเองนะที่ทําแบบนี้น่าสนใจนะครับการตั้งภาษีที่โหดร้ายขนาดน,นี้แล้วก็เจาะจงไปที่จีนเลยอย่างเดียวดูันต่อไปครับสำหรับนโยบายที่ค่อนข้าง aggressiv e ของคุณโดน,นัลด์ทรัมป์นะฮะหคือลดภาษีให้คนอเมริกันทุกๆชนชั้นนะฮะแล้วก็2ตั้งกแพงภาษีจีนนะ,ะในที่นี้ก็ตั้งกันอุตรุดเลยอ